นะครับยืนยันว่ามีสภาพคล่องเพียงพอในการที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวภายในวันที่15มกราคมนี้ขณะที่ความล่าช้าจากการจ่ายเงินเกิดจากการที่กระทรวงการคลังถูกกลุ่มกปปส.ปิดล้อมจนไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้นายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมากล่าวขอโทษเกษตรกรที่จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี 2556/2557 ล่าช้าเนื่องจากการถูกบุกยึดและปิดล้อมกระทรวงการคลังจนไม่สามารถเข้าทำงานได้แต่ขณะนี้ได้เร่งรัดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการแล้วจำนวน9ล้านตันเป็นวงเงิน100ล้านบาทซึ่งจะได้รับเงินภายในวันที่15มกราคมนี้หลังจากรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขการรับจำนำโดยลดวงเงินจำนำไม่เกิน 350,000 บาทต่อรายจึงคาดว่าจะมีข้าวเข้าโครงการลดลงเหลือ14ล้านตันจากเป้าหมาย 16.5 ล้านตันอย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2556/2557 ที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นจะหยุดการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปีการผลิต 2557เนื่องจากต้องให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจในการเดินหน้าโครงการต่อไปหรือไม่กระทรวงการคลังนะครับขอความร่วมมือร้านค้าอย่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติขณะเดียวกันนะครับก็ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งจะตั้งศูนย์ป้องกันสินค้าขาดแคลนช่วงชัตดาวน์กรุงเทพนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าและตลาดสดเป็นตัวกลางประสานงานกับผู้ค้าและร้านค้าปลีกรายย่อยเพื่อไม่ให้มีปัญหาสินค้าขาดแคลนจนกระทบต่อประชาชนและการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในช่วงการชุมนุมใหญ่ปิดกรุงเทพโดยผู้ประกอบการพร้อมกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่รอบกรุงเทพและเพิ่มปริมาณสำรองสินค้าจากปกติ10วันเป็น 15-20 วันทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองไม่ปกติพร้อมเป็นตัวกลางประสานกับผู้ค้าและร้านค้าต่างทางผู้ประกอบการก็ได้หลายฝ่ายด้วยกันนะครับก็ได้เตรียมอาจจะเรียกว่าเพิ่มสำรองสินค้าขึ้นนะครับแต่อย่างแทนที่จะเป็น10วันก็อาจจะเป็นเพิ่มขึ้น15วัน20วัน30วันบางรายก็อาจจะถึง30วันอันนี้ก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ทางผู้ประกอบการก็ได้วางแผนร่วมกันโดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็จะเป็นแกนกลางในการประสานกับทางอาจจะเรียกว่าโมเดิร์นเทรดนะครับทางห้างนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้าอย่าได้ปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงที่สถานการณ์ไม่ปกติโดยเฉพาะของกินของใช้และกระทรวงพาณิชย์จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าในตลาดอย่างต่อเนื่องพักสัก